มาให้ดูว่าคือเนี่ยอยากกินเฝอมากเลยนะแต่ซื้อไม่ครบเพราะว่าในบ้านนอกของเราเนี่ยมีแค่ร้านค้าอยู่แค่2ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีอีมีแค่เรียกว่าคูปกับอีก้าเนาะก็เป็นแค่2ซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็ไปก็คืออยากกินเฝอแบบเฝอแท้ๆไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอะเนาะเพราะอยากกินอะนึกถึงเฝอแล้วเราก็ไปซื้อร้านแรกอ่ะเอาของที่มันลดราคาก่อนได้อันนี้มาถั่วงอกลดจาก20ก็เหลือแค่10ส่วนเขาจะลดราคาเพราะว่าแบบถ้าเก็บไว้กินสัก2วันนี่คือมันเน่าแล้วเราก็เลยคิดว่าเรากินทันแล้วเราก็ซื้ออันนี้ต้นหอมอันนี้ก็19หรือ20ส่วนนู่นนี่แหละนะได้สักประมาณ4ต้นแล้วเราก็ซื้อซาลี่ว่าจะต้องมีใส่น้ำซุปด้วยแล้วก็จะอันนี้นอกซุปโอ้ยลืมอะไรลืมอันนี้ลืมโป๊ยกั๊กแต่เรียกว่าออนิสในบ้านเนี่ยช่างมันเป็นไรใช้อบเฉยอันนี้เนาะก็ว่าไอ้ส่วนที่เหลือก็จะทำข้าวผัดให้พี่กิ๊กใส่ไปด้วยแล้วก็ได้ขอลืมบอกราคาอีกแล้วอันนี้30สวีดิชโครนนู่นนะก็ตอนก็คูณ 3.2 3.4 ไปเนาะต่อ1สวีดิชโครนนู่นแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหัวไชเท้าทำไมมันเล็กนิดเดียวเจงเอามาใส่น้ำซุปเนาะซื้อมากไม่ได้เพราะว่าร้านถ้าเป็นวิลเลจนะจะถูกหน่อยโลละแค่30แต่ร้านเนี่ยมันร้านเราอยู่บ้านนอกนะโลละ55ใช่ปะแต่อันนี้ก็โอ้ยลืมดูอันนี้ก็ 13.30 นะคะ13สวีดิชโครนเราก็ได้นี้มาว่าทำปอกเปียให้พี่คิสด้วยซื้ออันเล็กๆมานะขี้เกียจทำมันใหญ่อันนี้โลนึงดีจังเลยเพราะตกโลละแค่17สวีดิชโครนนู่นเองอ๋อหยกจริงที่บอกเซนแล้วก็อันนี้เหมือนประมาณ30โครนนั่นแหละหรือว่า35ไม่แน่ใจเป็นข้าวโพดต้มกระป๋องนะคะจะมาใส่ตะเกียบพรุ่งนี้แล้วก็อันนี้19สวีดิชโครนนอก็คือเส้นหมี่หมดก็เลยต้องไปซื้อมาดีนะเนี่ยที่เขามีเรียกว่านาชอยเอเชียแล้วก็ได้อะไรได้นมไปเสร็จมาแล้วโอ้ก็หาไปเสร็จไม่เจอนมอันนี้มันเป็นแบบ 1.75 ลิตรใช่ป่ะราคา28สวีดิชโครนนมแพ็คใหญ่สุดแล้วแหละที่เนี่ยแล้วก็อันนี้ซื้ออยากกินไอติมแบบแช่ช่องปิดไอติมวานิลา17สวีดิชโครนนู่นนะแช่ช่องปิดชอบเอามาใส่บุญมะพร้าวกินอร่อยดีหวานไงพูดมะพร้าว20เสียอันนี้20เส้นเล็กพูดผิดโอ้ยอันนี้ก็พูดผิดสลัดเลิกอันนี้ก็พูดผิดอันนี้25สวีดิชโครนนะเราก็แครอทอ่ะเกลียดมากเลยอ่ะมันวันนี้ไม่มีสัปดาห์นี้มั้งน่าจะแค่ไม่มีแครอทที่แบบลูกใหญ่ๆไปเลยอ่ะมีเราไม่ชอบการปอกเปลือกขูดเปลือกอะไรหวยเล็กอย่างเงี้ยอันนี้โลนึงเราเขาเขียนโลละ19สวีดิชแล้วก็เนื้อต้องกินเฝอเนื้อเท่านั้นว่าจะให้พี่คิดชิมเฝอเนื้อดีแล้วเนี่ยโลเนื้อเขาขายโลละ130สวีดิชโครนเดี๋ยวนี้ถูกที่สุดก็โลละ130เวลาเขาจัดโปรโมชั่นแล้วก็มะนาวเนี่ยตกลูกละ3สวีดิชโครนคือมันอยู่2สัปดาห์แล้วไงมันเขาก็เลยมาลดราคาไม่งั้นน่ะไม่ได้นะลูกละ3โครนเนี่ยแล้วก็แตงราคาโปรโมชั่นลูกละ15อีฉันก็มาเลือกเวลาถ้าเขาเขียนว่าลูกละ15คือเป็นลูกอ่ะไม่ได้ช่างก็จะเลือกลูกยาวลูกใหญ่ๆอันนี้ก็ส่วนใหญ่ยาวใหญ่สุดก็ประมาณไซส์นี้แล้วทุกครั้งมันก็จะยาวกว่านี้หน่อยนะ
แล้วก็ไปแวะอีกร้านหนึ่งเพราะว่าไม่มีกระดูกหมูทำน้ำซุปจ้าก็เลยแวะร้านนั้นครูไม่มีกระดูกหมูกระดูกหมูหมดจ้าก็เลยได้ขนมมาขนมกระแตงกับมะนาวเมื่อกี้แหละลาเพราะมันลดราคาครึ่งราคาด้วยก็เลยซื้อมาเพราะมันหมดราคาหมดอายุวันนี้อะไรอย่างนี้เนาะลาด้วยความที่แล้วก็อันนี้ของพี่กิ๊กชอบคือสัปดาห์นี้กินขนมแบบเนี้ยเยอะแล้วเนาะวันก่อนก็ซื้อหมดไป330แล้วก็กินคือแบบเดือนมกรานี่เป็นเดือนที่อ้วนนะธันวามกราเนี่ยเป็นเดือนที่อ้วนแล้วด้วยความว่าน้องเขาสแกนแล้วเขาก็ไม่ได้ดึงลดราคา 50% เพราะว่าไอ้สติ๊กเกอร์เนี่ยเขาต้องกดในแป้นเขาแบบลดกดในคอมเขาว่าลดราคาแล้วเขาไม่ได้ทำเว้ยแต่ก็เลยได้ราคาปกติแล้วแบบทุกครั้งก็ขี้เกียจเดินเข้าไปนะแต่แบบคิดไปคิดมาว่าสมัยนี้ของอะไรมันก็แพงเนี่ยอาจจะได้ตังค์คืน50โครนด้วยแบบว่ามันเป็นเงินเราใช่ปะก็เลยต้องเดินกลับไปต่อแถวใหม่จ้าต่อแถวใหม่แล้วก็เขาก็ตังคืนโอนในบัญชีเราเดี๋ยวขอตัวไปทำกับข้าวเกินทำบุญอะโวคาโดเมื่อยไปหน่อยแต่สวยดีนะพอดีเป็นอะโวคาโดดิบเมื่อต้นสัปดาห์เอ้ยต้นสัปดาห์ใช่เอาไว้อุณหภูมิห้องสัก 2-3 วันก็สุกแล้วก็สวยมากเลยเพราะว่าะะมันสวยเป็นเนื้อสวยเลยเพราะว่าถ้าเป็นอะโวคาโดแบบบางครั้งเขาจะไม่สวยเนื้อเขาสวยกินเฝอเพิ่งเสร็จนะเนี่ยทำเฝอเองจ้าแล้วดมคันหมดไป330นะคะเวลาซื้อขนมก็คือเนี่ยชอบกินอันนี้นะมานานแล้วเขาเรียกว่า Paris Waffle อันละ25โครนเนาะซื้อมา6อันเพราะว่าอยากกินมากเพราะไปร้านปิดกินในรถหมดไปแล้วอันหนึ่งอันนี้อันที่2ก็คือไส้เป็นเสมอแครมแล้วก็ข้างนอกเป็นเสมอเด็กแล้วก็อันนี้คล้ายๆ Princess Toaster ของสวีเดนเนาะก็มีบูตาเปสต์แบบเนี้ยชิ้นละ45นะไม่แพงนะคะทั้งหมดนี้ก็330โครนู